Queen of Rap Nicki Minajสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับใครที่เป็นสายเต้นนะคะไม่ปฏิเสธเลยว่าต้องรู้จักกับ Queen of Rap คนนี้กับแม่ Nicki Minaj ค่ะหลายๆคนเนี่ยก็เป็นติ่งแม่กันอยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้จักความเป็นมาและชื่อจริงของแม่ค่ะวันนี้ PRity จะพาไปทำความรู้จักกับแม่นิกกี้ให้มากขึ้นกันค่ะโอนิก้าทานยามาลาดหรือที่รู้จักกันในชื่อนิกกี้มินาดเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมปี1982ค่ะแนวเพลงของแม่นะคะหลายๆคนชื่นชอบค่ะเพราะจะเป็นแนวเพลงฮิปฮอป R&B และป๊อปไม่เพียงแค่เป็นนักร้องเท่านั้นนะคะแม่นิกกี้เนี่ยเป็นนักแต่งเพลงอีกด้วยที่หลายๆคนขนานนามเขาว่าราชินีแห่งการแรปโดยสื่อหลายสำนักนะคะจัดให้แม่นิกกี้เนี่ยเป็นศิลปินแรปหญิงที่มีอิทธิและขายดีที่สุดตลอดกาลและได้รับคำชมว่าสำหรับการแรปที่เป็นแอนิเมชันและการแต่งเพลงเนี่ยใช้คำเปรียบเปยแบบสองแง่สองงามเล่นลิ้นให้คำสวยหรูค่ะชีวิตในวัยเด็กนะคะเรียกได้ว่าไม่ได้สวยงามนักนิกกี้เนี่ยอยู่กับพี่ชายเติบโตมากับคุณยายค่ะและภายในครอบครัวเนี่ยมีลูกพี่ลูกน้องรวมทั้งหมด11คนตอนอายุ19เนี่ยทำงานเป็นสาวเสิร์ฟในร้านอาหารค่ะและแม่นิกกี้บอกว่าถูกไล่ออกจากงานอย่างน้อย15งานรถ BM ที่ซื้อครั้งแรกก็คืออายุ19ด้วยจากเงินที่เป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่วงการทำเพลงค่ะและปล่อยออกช่องทางใต้ดินจนทำให้มีหลายค่ายเนี่ยมาสนใจค่ะหลังจากนั้นก็ได้จำหน่าย3มิกเทปในระหว่างปี2007และปี2009ก็มีข่าวว่ากำลังเซ็นสัญญากับค่ายยังมันนี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์จนในที่สุดปี2009เดือนสิงหาคมก็ได้ออกจำหน่ายอัลบั้มแรกในชื่อ Pink Friday และประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้ขึ้นแท่นเป็นอันดับ1ในชาร์ตบิลบอร์ดและได้รับการยืนยันยอดขายแผ่นเสียงทองคำขาวของสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของสหรัฐอเมริกาค่ะและในเดือนเดียวกันนั้นเองนะคะนิกกี้มินาจก็กลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกที่มีซิงเกิลที่7ในบิลบอร์ดฮอต100ในขณะนั้นต่อมาด้วยซิงเกิลที่2คือ Your Love ก็ได้ติดอันดับ1ในชาร์ตบิลบอร์ดฮอตแรปและก็ยังเป็นศิลปินคนแรกที่อยู่บน MTV MC List และถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Rising Star ของนิตยสารบิลบอร์ดรวมถึงรางวัลอีกเยอะแยะมากมายในปีต่อมาค่ะปัจจุบันนะคะก็เรียกได้ว่าแม่เนี่ยรับฉายา Queen of Rap ไปเต็มๆค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset